คือถ้ามันจะกินเนี่ยชาวบ้านจะช่องคอดิ้งทั้งบางเนี่ยมันควรมียาชาไม่ก็มอร์ฟีนนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ R Talkative อีกครั้งในวันนี้ก็เป็น Scoop Predator กับยุทธอุปกรณ์หรืออาวุธอุปกรณ์อะไรสักอย่างของมันเนี่ยที่ใช้การออกล่าของ Predator นะครับซึ่งคราวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์จำเป็นนะครับเพราะบางทีมันมาลุยในต่างดาวไงมันก็ต้องมีเครื่องปฐมพยาบาลเผื่อการบาดเจ็บของมันนะครับเพราะว่ามันก็ไม่เป็นอมตะเนาะมันก็แพ้เป็นมันก็ตายเป็นนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่มีชื่อว่า Medicom หรือ Medikit นะครับซึ่งก็เป็นชุดปฐมพยาบาลที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีฟังก์ชันหลากหลายนะครับสำหรับยุทธจาเพื่อใช้ในการรักษาบาดแผลในการออกล่านั่นเองนะครับซึ่งอุปกรณ์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีทั้งเซรั่มของเหลวเครื่องมือผ่าตัดต่างๆนะครับเพื่อใช้สามารถการรักษาการบาดเจ็บอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับเพราะหน่อยว่ามันคงไม่มารอมาหาโรงพยาบาลเนาะมันต้องการแบบอุปกรณ์เร่งด่วนเพื่อใช้การรักษาและออกล่าต่อทันทีนะครับซึ่งเราเห็นพรีเดเตอร์เนี่ยรักษาตัวเองในหนัง3ภาคนะครับนั่นคือพรีเดเตอร์ภาคแรกพรีเดเตอร์ภาค2แล้วก็เอเลี่ยนประทับพรีเดเตอร์ภาค2นะครับอย่างในพรีเดเตอร์ภาคแรกนะครับจ็อกเกอร์ฮันเตอร์เนี่ยมันใช้เมดิคมเนี่ยรักษาขาจากการโดนยิงนะครับที่ตัวละครแม็กเนี่ยเป็นคนยิงปืนใส่ขามันนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าก่อนใช้เนี่ยมันจะฉีดเหมือนคล้ายกับเป็นเหมือนยาฆ่าเชื้อนะครับและต่อมาก็ใช้เหมือนอะไรคลิปหนีเพื่อเอากระสุนออกนะครับแต่พอเสียบทีนี่มึงกี้ทันทีเลยนะครับซึ่งอันนี้ไม่เท่าไหร่ครับแต่ใน Predator ภาค2เนี่ยตัว City Hunter เนี่ยค่อนข้างจะเจ็บหนักเอาการนะเพราะว่านอกจากมันโดนยิงจากร่างกายแล้วเนี่ยแขนมันก็โดนตัดขาดด้วยนะครับและพอมันหนีจากตัวพระเอกมาได้เนี่ยมันก็มารักษาพยาบาลในห้องน้ำชาวบ้านชาวช่องเขานะครับซึ่งอุปกรณ์มันนะครับในภาคนี้ค่อนข้างจะพิเศษหน่อยนะครับเพราะดูเหมือนว่าแผลของมันเนี่ยค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะแต่เลือดมันไหลไม่หยุดไงมันก็ต้องเหมือนอะไรทำให้เลือดของมันแห้งก่อนนะครับโดยมันเอาเหมือนเตาหลอมละลายพกพามานะครับแล้วเอาเศษกระจกกับเศษกระเบื้องในห้องน้ำเนี่ยเอามาหลอมละลายนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยเก่งหลักการวิทยาศาสตร์นะว่าไอเศษกระเบื้องกับเศษกระจกเนี่ยเมื่อเอาไอน้ำยาหลอมละลายของมันเนี่ยรู้มั้ยครับเอามารักษาได้ยังไงนะพอหลอมลายเสร็จเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนอะไรเหนียวๆร้อนๆนะครับเอามาทากับแผลที่ท้องที่รอยโดนยิงนะครับแน่นอนว่ามันก็กรีดร้องเหมือนเดิมนะครับรวมถึงเอามาทาแผลที่แขนขาดด้วยนะและยาสุดท้ายนะครับก็จะมีเข็มน่าจะเป็นเข็มยาฆ่าเชื้อแหละแต่มันดูใหญ่มากเลยนะแล้วมันไม่ได้จิ้มธรรมดาคือมันเสียบท้องเลยนะครับแต่พอเสียบนี่คือมันก็กรีดหนักกว่าเดิมอีกกรีดจนคุณนายที่อยู่ในบ้านนั่นแหละได้ยินจอไม้กวาดจะมาตีมันอ่ะคุณนายจะไม่กว่ามาตีพรีเดเตอร์เนี่ยนะก็นับเป็นการรักษาที่ค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์พอสมควรเลยนะส่วนในเอเลี่ยนประทับพรีเดเตอร์ภาค2ก็เป็นการรักษาแบบปกติเหมือนกับภาคแรกนะครับก็เป็นการเหมือนรักษาบาดแผลธรรมดานะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าไอ้การรักษาของมันเนี่ยถึงแม้มันจะดูมีประสิทธิภาพทำให้แผลหายได้เร็วนะครับแต่มันค่อนข้างจะเจ็บปวดพอสมควรนะพอใช้ทุกครั้งก็กรีดร้องทุกครั้งเลยซึ่งผมก็ไม่รู้กันว่าทำไมมันถึงไม่คิดค้นที่จริงผมว่ามันคิดได้แหละไอ้พวกยาชาหรืออะไรสักอย่างพวกคล้ายๆกับมอร์ฟีนนะครับแต่เดาว่าคงมาจากนิสัยของมันด้วยแหละนิสัยการล่าของมันเจ็บปวดชอบความเจ็บปวดบ้างนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับทหารนะประมาณว่าแบบพอไปรบเนี่ยมันต้องมียารักษาความเจ็บปวดหรือเปล่านะคือแบบยาชาเนาะเวลาไปรบเวลาเกิดบาดแผลนะแต่เดาว่าคงเป็นนิสัยของตัวยุทธจาด้วยเวลาออกล่านะครับก็จบไปแล้วสำหรับอุปกรณ์ปฐมพยาบาลสั้นๆนะครับเพราะว่ามันก็มาใช้แค่สาพยาบาลเนี่ยมันก็ไม่มีออปชันอะไรมากนะครับแน่นอนว่าอย่างที่บอกไปมันเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพก็จริงแต่ถ้าเอามาใช้กับคนนี่คนคงแบบกรี๊ดจนสิ้นใจก่อนน่ะก็นอกวิธีการรักษาของ Predator มันค่อนข้างจะซาดิสแนวโหดๆหน่อยนะครับก็จบไปแล้วนะครับช็อกอาร์ตออคทีฟก็ทำทั้งกอซิลล่าเอ้ยลูบี้แปซิฟิกริมโดราเอมอนโดราเอมอนนอมิตะโนเบลศาสตร์แล้วก็ Predator นะครับก็ติดตามได้นะครับผมมีโดเนทด้วยถ้าใครอยากสนับสนุนเข้ามาสนับสนุนได้นะครับผมมี Facebook Fanpage ส่วนตัวถ้าใครถามแล้วมาถามในเฟซได้ใน YouTube ไม่สนใจเมื่อไหร่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ